เรื่องของสถานการณ์น้ำก็ยังคงอยู่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรามาติดตามทางหน่วยงานภาครัฐนะคะเขาได้มีมาตรการอะไรในการเยียวยาพี่น้องประชาชนในส่วนของภาคเกษตรกรกรมส่งเสริมการเกษตรกำชับสำนักงานเกษตรทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยค่ะให้เร่งสำรวจช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครับฝนตกน้ำท่านะคะมันก็ไปท่วมไร่นาไร่สวนของพี่น้องประชาชนนะคะสำหรับพี่น้องชาวเกษตรกรในภาพรวมตอนนี้พื้นที่เกษตรทั่วประเทศได้รับผลกระทบถึง52จังหวัดนี่ค่อน52จังหวัดค่อนประเทศแล้วนะประเทศนะใช่แล้วค่ะพื้นที่การเกษตรคาดว่าที่เสียหายนะคะตอนนี้เป็นการคาดการณ์อยู่นะประมาณ3ล้าน4แสนกว่าไร่อันนี้คิดเป็นตัวเลขกลมๆให้เลยนะคะเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจำนวน 438,000 รายค่ะโดยทางสำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดทั่วประเทศก็จะเร่งดำเนินการสำรวจพื้นที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบเพื่อมาดำเนินการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติทางด้านพืชภายหลังน้ำลดภายหลังจากที่น้ำมันลดลงให้เป็นไปตามความคือจะบอกว่าไงดีเอาให้เร็วที่สุดนะคะเร็วที่สุดเพราะว่าพืชไร่พืชสวนหรือว่าชาวไร่ชาวสวนที่เขาเดือดร้อนเนี่ยมันรอไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยได้มีการสำรวจคร่าวๆก่อนนะแล้วก็วางแผนเพื่อที่จะเยียวยาให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็ได้มีการขอย้ำว่าผู้ที่รับเงินเยียวยาจะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้วยนอกจากท่านขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยท่านต้องไปปรับปรุงอัปเดตสถานะเกษตรกรของท่านด้วยกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัยมีพื้นที่เสียหายจริงนะคะอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยจะได้รับความช่วยเหลือไม่เกินครอบครัวละ30ไร่ครับครอบครัวละ30ไร่นะคะโดยมีอัตราดังนี้อ่ะถ้าเป็นข้าวนะคะ 1,340 บาทต่อไร่พืชไร่และพืชผัก 1,980 บาทต่อไร่ไม้ผลที่เป็นไม้ยืนต้นและอื่นๆเนี่ยนะคะ 4,048 บาทต่อไร่นะเขาก็ได้มีอัตราคิดคำนวณออกมาแล้วนะคะจึงขอแนะนำให้เกษตรกรไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือว่าไปปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันคือท่านก็ต้องไปหมั่นอัปเดตทุกๆปีนะคะได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ของท่านเพื่อรับความช่วยเหลือเยียวยาจากทางภาครัฐหากเกิดกรณีพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายจากเหตุสาธารณภัยต้องไปดูด้วยนะว่า52จังหวัดเนี้ยนะคะจังหวัดของท่านได้อยู่ในโซนที่เขาบอกไว้หรือเปล่าว่าเป็นโซนที่เขาจะเยียวยาอย่างเงี้ยทั่วประเทศก็คือค่อนประเทศดีกว่าใช่แล้วค่ะ52จังหวัดพื้นที่การเกษตรเสียหายประมาณ3ล้านกว่าไร่ค่ะโอ้เกษตรกรในประเทศไทยประมาณเรียกว่า 400,000 กว่ารายก็เยอะร้อนเยอะเลยนะค่ะฉะนั้นนะครับอันนี้พูดถึงในโอกาสนี้เลยว่าใครที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรสวนยางพาราเกษตรกรปลูกทุเรียนทั้งหมดก็ไปขึ้นทะเบียนกับเกษตรอำเภอได้เวลามีการอบรมต่างๆก็จะมีการจัดให้กับเกษตรกรหรืออย่างในกรณีนี้แหละครับก็จะมีการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาให้กับเกษตรกรนะฮะย้ำนะฮะว่าข้าวเนี่ยนะครับ1,340 บาทต่อไร่พืชไร่แล้วก็พืชผักเนี่ย 1,980 บาทต่อไร่แล้วก็ไม้ผลไม้ยืนต้น4,048 บาทต่อไร่ก็อย่างเช่นอ่ะทุเรียนนะยกตัวอย่างเลยเป็นไม้ผลไม้ยืนต้นยืนต้นนะมั้ยคือนานน่ะกว่าจะล้มอ่ะถูกต้องเลยนะฮะก็4,048 บาทต่อไร่นะครับแล้วก็ครัวเรือนรับไม่เกิน30ไร่อันนี้เน้นย้ำท่านอาจจะปลูกเยอะหน่อยแต่ว่าก็จะอยู่อย่าง30ไร่เป็นเรียกว่าเป็นราคากลางนะครับ